ไม่พูดความจริงเรื่องที่ทหารไทยลุกล้ำกัมพูชาเมื่อวันที่15กรกฎาคมก็ขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หักคอหรือไม่ก็ถูกยิงถูกรถชนถูกไฟดูดหรือถูกปืนลั่นใส่พร้อมกับท้าสาบานด้วยนะครับว่าทหารไทยไม่ได้ลุกล้ำกัมพูชาจริงๆหากโกหกขอให้ครอบครัวคุณอภิสิทธิ์มีอันเป็นไปและประสบเหตุเครื่องบินตกโอ้โหนี่มันผู้นำหรือมันนักเลงโอ้โหนี่พูดออกทีวีนะฮะแล้วก็ลงเว็บไซต์ด้วยนะครับคือเป็นบล็อกข่าวการเมืองKI Media ของกัมพูชาคุณเซนยังเอ่ยถึงกรณีคุณสุเทพทึกสุบรรณรองนายกบอกว่าควรจะรู้จักตนดีถ้าหากกล่าวหาพาดพิงเรื่องที่ทหารไทยลุกล้ำวัดสิกขาคีรีสวาระก็ขอให้ตนเองมีอันเป็นไปเช่นเดียวกันผู้นำกัมพูชายังตอบโต้สื่อมวลชนไทยบางฉบับที่เขียนโจมตีว่าไปใส่ชุดทหารเปิดก็บอกไปหนักใครในเมื่อไม่ได้เป็นเพียงทหารเท่านั้นแต่ยังจัดตั้งกองกำลังทหารด้วยนอกจากนี้ระบุได้ว่าไทยไม่เพียงลุกรานกัมพูชาเท่านั้นยังสร้างประวัติศาสตร์โลกโกหกด้วยการเปลี่ยนชื่อเปรียวิเฮียเป็นพระวิหารแหมดูครับล่าสุดทางผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับตกลงคุณเซนก็ไม่ได้ไปขึ้นไปบนตัวปราสาทเขาพระวิหารแล้วก็ไม่ได้ไปตามเหมือนทมแค่ไปเปิดหมู่บ้านและอาคารของกองพันทหารที่422บ้านโอรมจองตำบลโคกมอนอำเภอปันตีอำปืนจังหวัดอุดรมีชัยเสร็จแล้วก็กลับก็มีทั้งกองทัพฝ่ายไทยและกัมพูชาตั้งรับอยู่เนี่ยนะครับทางฝ่ายทหารไทยที่ประสาทตามเมืองทมก็มีตั้งรับอยู่ประมาณ300นายห่างจากจุดชายแดนเนี่ยประมาณ500เมตรมีกลุ่มคนเสื้อเหลืองไปปักหลักรอทางฝั่งกัมพูชาก็มีทหารประมาณ500นายเหมือนกันรถถัง2คันท้ายที่สุดแล้วคุณเซนไม่มาก็โล่งใจไปเป็นแถวๆนะครับแม่ทัพภาคที่2ก็บอกว่าเดิมกัมพูชาเนี่ยขอจะเข้าพื้นที่ก็เลยอ้างไปบอกว่าเนี่ยเขาคนเสื้อเหลืองเข้ามาเดี๋ยวมันเครียด อย่าเพิ่งมาเลยอะไรประมาณนี้แต่นายกอภิสิทธิ์ก็บอกนะครับเรื่องนี้บอกว่าคือเรื่องของการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารตอนนี้เนี่ยเรารอแผนของกัมพูชายังไม่ส่งมานะฮะประเด็นก็คือว่าเขาต้องผ่านทำแผนร่วมกันกัมพูชาไม่ส่งแผนมามันก็มีเวลายื่นภายใน60หรือ90วันถ้ายังไม่ส่งแผนมาเราก็ต้องรอดูแผนที่เขาเพราะเราไม่ยอมรับแผนที่เขาเขาต้องส่งมานะฮะที่ประเด็นก็คือเทคนิคของเราเนี่ยนายกบอกเรามีแผนรองรับเอาไว้คือเราจะคัดค้านแผนของเขาเพราะเขาใช้แผนที่ที่เราไม่ยอมรับที่สำคัญแผนที่กัมพูชาก็เก่าแล้วสเกลเนี่ยนะครับสัดส่วนมันไม่รู้1ต่อเท่าไหร่1ต่อ 200,000 1ต่อ 500,000 หรือเท่าไหร่เส้นที่มันขีดลากระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยเส้นเดียวเนี่ยกินพื้นที่เป็น100กิโลเลยฮะแผนที่เขาหยาบสุดๆเราก็ไม่ยอมรับฉะนั้นเกมหรือแทคติกของเราที่จะสู้ก็คือผมไม่รับแผนที่คุณงั้นผมอาจจะโต้แย้งอันประเด็นนี้คุณที่จะขอขึ้นปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกอาจจะไม่หมูแล้วล่ะเนี่ยอันนี้คือประเด็นซึ่งไทยเตรียมกลยุทธ์ในการต่อสู้นะครับและนายกก็ย้ำบอกเราจะไม่ยอมสูญเสียพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้ว